ครับสำหรับวันนี้นะครับทางคณะทำงานตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐบาลก็ลงมา2จุดที่ราชบุรีนะครับจุดแรกก็จะเป็นที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือบริษัท SPM อาหารสัตว์ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อแล้วก็อีกจุดนึงกำลังจะไปที่บริษัท VCF ซึ่งอยู่ในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเหมือนกันนะครับทั้ง2บริษัทเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางประธานอคส.ก็มีการสั่งอายัดข้าว 2,000 กว่าตันที่เหลือเอาไว้ตรวจสอบพร้อมกับเอกสารที่จะให้ทางบริษัทนั้นชี้แจงให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับเมื่อความผิดปกติอะไรนะคะสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางพลตำรวจเอกเดชอรงค์สุทธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลแล้วก็พลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงประธานอกส.พร้อมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับก็เดินทางมาที่บริษัท SPM อาหารสัตว์จำกัดแล้วก็ขอพูดคุยกับทางเจ้าของบริษัทแห่งนี้นะครับแต่ว่าทางบริษัทก็ส่งตัวแทนเข้ามานั่นก็คือผู้จัดการโรงงานนะครับทั้งนี้ทางคณะทำงานตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาแล้วก็พลตำรวจโทไกรบุญทวดทรงประธานองค์การคลังสินค้านะครับได้ขอเรียกดูเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับข้าวที่ประมูลจากอคส.มาว่านำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เท่าใดมีหมูทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็เครือข่ายที่ทางโรงงานแห่งนี้ผลิตอาหารสัตว์ส่งไปให้ใช้นั้นมีที่ไหนบ้างนะครับโดยให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางที่ทางการนั้นเรียกเอาไว้ให้ยื่นแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหลักๆที่วันนี้คณะทำงานลงมาตรวจสอบก็คือทางกรมสรรพากรนะครับมีการตรวจพบตัวเลขการรายงานนำส่งเงินนะครับแล้วก็ปริมาณข้าวที่อยู่ในสต็อกแล้วก็มีการนำออกมาไปใช้ไม่ตรงกับตัวเลขจริงนะครับทำให้ทางกรมสรรพากรนั้นมีการรายงานกลับไปที่องค์การคลังสินค้าแล้วก็มีการประชุมกลุ่มย่อยกันมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับก่อนที่จะนำคณะทั้งหมดลงตรวจสอบในวันนี้นะครับสำหรับบริษัท SPM อาหารสัตว์นะครับก็ประมูลซื้อข้าวไปทั้งหมด 40,000 กว่าตันนะครับรับมอบแล้ว 16,640 ตันจ่ายออกไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ 15,482 ตันเหลืออีกประมาณ 2,333 ตันนะครับในจำนวนนี้ประธานอคส.ก็สั่งอายัดไว้ด้วยในขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่ก็มีการประชุมกลุ่มย่อยโดยหลักในวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกเดชณรงค์ก็บอกว่าไม่ได้มาแกล้งใครนะครับแต่ว่าเรามาตรวจสอบตามเอกสารที่ได้รับจากทางกรมสรรพากรเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็ยังเปิดโอกาสให้ทางบริษัทนั้นชี้แจงข้อมูลเพื่อจะได้ตอบข้อซักถามจากทางราชการนะครับที่กำลังขอจะตรวจสอบว่าข้าวทั้งหมดนั้นถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ไปฟังเสียงทางประธานอกส.และก็ทางรองผบ.ตร.ครับเรียนเพิ่มเติมนี้นะครับวันนี้เราที่ถือกฎหมายใดเนี่ยก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยลงไปตรวจสอบและเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงให้เห็นภาพในองค์รวมว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการบริโภคของสัตว์เนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามหลักเหตุผลมันต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับจะมาบอกว่าอยู่ดีจะบอกวันนี้หมูกินมากขึ้นวันนี้หมูกินน้อยลงวันนี้ส่วนผสมมากขึ้นทุกอย่างมันตรวจสอบได้หมดนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะลงรายละเอียดหมดนะครับวันนี้จะต้องทำของข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในส่วนของเอกสารและในส่วนของพยานวัตถุนะครับทุกอย่างมันจะต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ถ้ามันเชื่อมโยงกันไม่ได้มันก็คือความผิดปกติเมื่อเกิดความผิดปกติก็ต้องดูว่ามันทุจริตหรือไม่มันโกงหรือไม่นะครับถ้ามันโกงมันทุจริตก็ว่ากันตามกฎหมายเขียนฮะนี่นะครับประเด็นว่าถ้าเราพบการกระทำความผิดของบริษัทของนิติบุคคลเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วอยากจะแจ้งทราบว่าเราก็ถามกันในกลุ่มคณะกรรมการแล้วนะครับว่าถ้าประมาณการรัฐอาจจะเสียหายหรือขาดรายได้จากหากนิติบุคคลเหล่านี้เนี่ยหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยจะจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ได้ตัวเลขคร่าวๆก็หลายร้อยล้านนะครับก็จะสามารถถ้าทำถึงสุดทางแล้วเนี่ยเราอาจจะเรียกคืนภาษีให้กับรัฐบาลได้หลายร้อยล้านครับ
สำหรับบริษัท STM อาหารสัตว์จำกัดแล้วก็บริษัท VCF Groupซึ่งอยู่ในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับก็มีการเข้าตรวจค้นมาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยดูกระบวนการตรวจสอบการนำข้าวที่ประมูลมาจากอกส.นำไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์แต่ว่าในรายของ VCF Group ซึ่งถูกตรวจพบเอกสารความผิดปกติของเอกสารเช่นเดียวกับบริษัท SPM อาหารสัตว์นะครับตอนนี้ VCF นั้นประมูลไป 252,236 ตันรับมอบไปแล้ว 5,837 ตันแล้วก็จ่ายผลิตเป็นอาหารสัตว์ไปแล้ว 3,504 ตันนะครับคงเหลือข้าวที่ยังไม่ได้ขนอีก 233,259 ตันแล้วก็ทั้ง2บริษัทนะครับทางเจ้าหน้าที่จะให้เร่งชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมดภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ในขณะที่อีก5บริษัทนะครับนั่นก็คือบริษัทกาญจนาอาหารสัตว์จำกัดบริษัท Agrifit and Livestock แล้วก็บริษัทADM Agro นะครับก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดครับสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาเพิ่งจะให้ข้อมูลกับเราเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าจะไล่ตรวจสอบย้อนหลังขึ้นไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปลายทางที่นำมาผลิตไปจนถึงกระบวนการที่มีการขนย้ายข้าวออกมาถ้าจุดใดเจอความผิดปกตินะครับก็จะตรวจสอบตรงจุดนั้นและใครที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดด้วยครับคุณกองแก้วคุณสถานุครับขอบคุณครับคุณเสกสมครับขอบคุณนะคะ